าะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Blogging Style ประจำวันที่3พฤษภาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับตาบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้งานเข้าเจ้าภาพกัมพูชาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเปิดตารางคะแนน4เกม2023กลุ่ม A โดยเจ้าภาพกัมพูชางานเข้าสาธารณรัฐหลังพลาด3คะแนนสำคัญในแมตช์ที่2การแข่งขันฟุตบอลชาย4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมชาติกัมพูชาภายใต้การนำทัพของเคซูเกะฮอนดะแข่งตำนานทีมชาติญี่ปุ่นเก็บเพิ่มได้ไปนะเพียงแค่4แต้มเท่านั้นจากการลงสนาม2นัดถึงแม้จะรั้งอันดับ1ของกลุ่ม A ในตอนนี้แต่มีสิทธิ์ที่จะโดนอินโดนีเซียและก็เมียนมาที่แข่งไปแล้ว1นัดมี3แต้มทั้ง2ทีมทำอันดับแซงได้ในครั้งนี้ก็เป็นได้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้น่าเสียวๆอยู่เหมือนกันนะแต่ทางเคซูเกะฮอนดะก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเพราะว่านี่เป็นนัดเป็นเกมสุดท้ายที่เขาจะคุมทีมชาติกัมพูชาลงแข่งขัน4เกมนั่นเองครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับAIS หมดสัญญาสมาคมเปิดโต๊ะเจรจาลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยรายใหม่สูงกว่าพรีเมียร์ลีกนะโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดโต๊ะเจรจาหาผู้ถือลิขสิทธิ์ในการยิงสดฟุตบอลไทยหลัง AIS หมดสัญญามีการเปิดเผยตัวเลขค่าเฉลี่ยเรตติ้งตั้ง2ซีซั่นหลังสุดบอกว่าสูงกว่าพรีเมียร์ลีกอีกนะซึ่งทางนี้ AIS ถือลิขสิทธิ์กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อจะหาผู้เข้าร่วมประมูลคว้าลิขสิทธิ์รายใหม่โดยสัญญาใหม่ยิงสดฟุตบอลไทยจะมีระยะเวลา4ปีนับตั้งแต่ที่ฤดูกาล2023ถึง2024ไปจนถึง2026กันเลยทีเดียวทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลด้านเรตติ้งผู้ชมตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาปรากฏว่าเรตติ้งของฟุตบอลไทยค่าเฉลี่ยมีเรตติ้งการชมสูงกว่าฟุตบอลยุโรปอีกนะทั้งพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีกาเยอรมันกันโชซาริอาอิตาลีรวมไปถึงลาลิก้าสเปนด้วยในครั้งนี้เป็นอย่างว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับโทรุโอนิกิเผยความพร้อมบุกรังเกียวโตสงัดนะโดยสโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่ต้นสังกัดของชนาธิปสงกรานต์สินแนวรุกกัปตันทีมชาติไทยของเรามีคิวบุกไปเยือนถิ่นเกียวโตซังงะศึกฟุตบอลเจลีกแมตช์ที่11นัดกลางสัปดาห์เมื่อทางโทโรโอนิกิได้อัปเดตสถานการณ์ความพร้อมของทีมเกมก่อนดวลเกียวโตซังงะโดยจะเพิ่มความดุดันในเกมรุกไม่รู้ว่าหมายถึงชนาธิปสงกรานต์สินหรือไม่และจะมีการเพิ่มความเหนียวแน่นในเกมรับเมื่อต้องออกไปเล่นนอกบ้านในครั้งนี้โดยทีมตอนนี้พัฒนาขึ้นในหลายๆด้านเลยนะอย่างเช่นการเปิดเกมรุกที่ไม่กลัวความเสี่ยงเราหวังว่าในเกมกับทางเกียวโตเนี่ยเราจะทำได้อย่างเกมล่าสุดเราต้องการเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องเพื่อทำอันดับกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นกันอีกครั้งเราต้องเพิ่มความดุดันในเกมรุกและมีเกมรับที่เหนียวแน่นเมื่อต้องลงเล่นนอกบ้านทางนี้คาวาซากิฟอนตาเล่จะพบกับทางเกียวโตซังงะวันพุธที่3พฤษภาคมเวลา 12:00 นตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตครับเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับด่วนบรรเทาเปิดใจหมดเปลือกทำไมถึงมาเล่นไทยลีกไม่ได้ในครั้งนี้ท่ามกลางกระแสข่าวเมืองทองนะฮะสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเมืองไทยเดินหน้าเจรจาเพื่อจะคว้าตัวด่วนบรรเทาแบ็กซ้ายตัวตึงทีมชาติเวียดนามเข้าสู่ทีมนัดการหน้าที่ถึงนี้นั้นทุกอย่างอยู่ระหว่างการเจรจาแต่ไม่รู้ว่าด่วนบรรเทานั้นจะตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายอย่างไรซึ่งหากเปิดบทสัมภาษณ์ของแบ็กซ้ายซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามรายนี้ที่เคยเปิดใจสัมภาษณ์ถึงไทยลีกโดยด่วนบรรเทาเคยระบุเอาไว้นะว่านักเตะทุกคนอยากจะเล่นฟุตบอลในลีกใหญ่ๆกันทั้งนั้นผมก็มีความฝันนะว่าจะได้ไปค้าแข่งในต่างประเทศและตอนนี้ผมพยายามอย่างมากที่จะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงในอนาคตอันใกล้นี้ผมอยากจะไปเล่นในยุโรปนะถ้าเป็นเอเชียเนี่ยผมอยากจะค้าแข่งที่ประเทศวงการลูกหนังของเขาที่พัฒนาแล้วเช่นญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ผมไม่อยากจะไปเล่นในไทยเพราะลีกของพวกเขานั้นไม่ได้ดีไปกว่าเวียดนามเลยบทสัมภาษณ์ในอดีตของด่วนบรรเทาเมื่อถูกถามถึงการย้ายมายังไทยลีกในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายนะฮะที่ไม่ได้เห็นด่วนบรรเทานั้นมาวาดลวดลายบนเวทีไทยลีกของเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับ
กำลังมั่นใจอย่างเหลือเชื่อแพทริกหวังจะยิงต่อเนื่องช่วย BG เก็บชัยทุกเกมที่เหลืออยู่นะโดยแพทริกกุนสตาฟสันตั้งเป้าผลิตสกอร์อย่างต่อเนื่องหลังเบิกสกอร์ในสีเสื้อเดอะแรบบิทได้2นัดติดต่อกันซึ่งงานนี้แพทริกกุนสตาฟสันกองหน้าของ BG ปทุมที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงยิงประตูได้2เกมติดต่อกันเปิดใจยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยรู้สึกนะฮะกดดันที่ทำประตูไม่ได้ชี้ตอนนี้มั่นใจขึ้นหวังเรียนรู้จากรุ่นพี่อย่างทางธีรศิลป์แดงดาโดยทางด้านของแพทริกกุนสตาฟสันได้เปิดเผยนะว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ผมทำประตูได้ผมทำงานอย่างหนักเพื่อยิงประตูให้ได้ผมได้ความมั่นใจจากเพื่อนร่วมทีมและก็ทีมงานโค้ชผมยิงได้ยิ่งผมได้ลงสนามผมยิ่งมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้มันน่าอึดอัดใจที่ก่อนหน้านี้ทำประตูไม่ได้แต่สุดท้ายเมื่อผมยิงประตูแรกสำเร็จทุกอย่างก็รู้สึกง่ายขึ้นมันช่วยเพิ่มความมั่นใจและผมหวังว่าจะทำประตูได้อีกครั้ง3นัดที่เหลืออยู่เป้าหมายของเราเนี่ยคือต้องเล่นเพื่อชนะเท่านั้นซึ่งการได้เล่นร่วมกับทางพี่มุ้ยที่เป็นนักเตะที่มีความสามารถมากๆสิ่งที่ผมทำได้ก็คือดูแลและก็เรียนรู้จากเขาให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้โดยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยผมอาจจะเป็นศูนย์หน้าแต่ผมเล่นตรงไหนก็ได้ผมมีผู้เล่นเก่งๆรอบตัวเพราะฉะนั้นแล้วผมจะได้บอลอยู่เสมอและเมื่อมีความมั่นใจผมก็กล้าที่จะดวลกับคู่แข่งแต่จังหวะดวล1ต่อ1มากขึ้นเล่นในความมุ่งมั่นในทุกๆเกมในครั้งนี้ทันทีสำหรับทางโปรแกรมในศึกบริโภคไทยลีก2022นัดที่19ของสโมสร BG ปทุมจะออกไปเยือนริโอเชียงรายวันเสาร์ที่6พฤษภาคมณสนามริโอเชียงรายสเตเดียมเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ในครั้งนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะเจ้าหนูแพทริกกุนสตาฟสันดูแล้วมีดีกรีไม่ธรรมดานะเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับทีมที่3ในไทยลีกดานิโลอเวสจอดซบ BG ปทุมโดยงานนี้หมดสัญญากับทางฉลามชนชลบุรี FC โดยไม่อยู่ในแผนการทำทีมในฤดูกาลหน้ากับทีมดังของภาคตะวันออกสำหรับทางดานิโลอเวสกองหน้าบราซิลล่าสุดเผยมาแล้วว่าสโมสรที่3ในการเล่นในลีกลูกหนังของไทยของเขาในเวทีไทยลีกนั้นคือทีมกระต่ายแก้ว BG ปทุมโดยสำหรับทางสองสโมสรก่อนหน้านี้ก่อนจะมาชลบุรีในฤดูกาล2022นั้นเขาเล่นกับทางชลบุรี FC ในฤดูกาล2021โดยดานิโลอาเวสจัดซัดให้ชลบุรีเนี่ยไปทั้งหมด14ประตูรั้งอันดับ4ผู้นำดาวซันโบไทยลีก1ในฤดูกาล2022เป็นรองดาวซันโบนะฮะรองหัวหอกร่วมชาติอย่างทางแฮมิลตันโซเรชจากการท่าเรือซามิเอลโบโรชาจากพิจิตรประจวบที่1และก็2ประตูตามลำดับในครั้งนี้แต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะและก็มีทีมรอซัพพอร์ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเผยตายออกมาแล้วว่าไปอยู่กับทาง BG ปทุมนั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับไต้หวันตั้งกุนซืออังกฤษก่อนจะดวลไทยในช่วง FIFA Day มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยสมาพันธ์ฟุตบอลไต้หวันได้ทำการประกาศแต่งตั้งกุนซือคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชของทีมก่อนที่จะมีคิวอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยในช่วงปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนซึ่งไต้หวันหวนกลับมาใช้กุนซือคนเก่าหน้าเดิมกันอีกครั้งโดยการทางสมาพันธ์ฟุตบอลไต้หวันทำการประกาศแต่งตั้งแกรี่ไวท์กุนซือในวัย48ปีชาวอังกฤษเข้ามารับงานเฮดโค้ชทีมชาติไต้หวันกันอีกครั้งหลังจากเคยทำงานให้กับทีมชาติไต้หวันในปี2017ครั้งนั้นคุมทีมชาติไต้หวันไปทั้งสิ้น11เกมชนะไป7แพ้ไป4ที่สำคัญในเอเชียน 2019ที่ผ่านมารอบคัดเลือกพาทีมชนะบาเรนไปได้2ต่อ1นะนอกจากนั้นยังมีสถิติในการพาไต้หวันพบกับทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียน5เกมชนะรวดชนะมาเลเซีย2ต่อ0ชนะสิงคโปร์1ต่อ0ชนะลาว2ต่อ0ชนะติมอร์เลสเต้ไป3ต่อ1และก็ชนะฟิลิปปินส์ไป3ต่อ0ในครั้งนั้นสำหรับทีมชาติไต้หวันมีคิวลงทำศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง FIFA Day พบทีมชาติไทยในวันที่16มิถุนายนและทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่19มิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นแต่ว่างานที่ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3พฤษภาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ